สวัสดีครับมาพบกันกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาวาดรูปพอดีมีเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเรานะครับแนะนำว่าอยากจะให้ลองวาดเจ้าหญิงโซเฟียนะครับเจ้าหญิงโซเฟียน่าจะเป็นโซเฟียที่เป็นการ์ตูนเจ้าหญิงฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเราลองมาวาดกันดูนะครับอันดับแรกเลยเจ้าหญิงโซเฟียเราจะทำหน้าโครงหน้าคล้ายๆตัว U นะครับแต่ว่าจะแหลมๆจะแหลมแบบตัว V เลยก็ไม่ใช่นะครับก็เริ่มวาดเลยครับวันนี้เปลี่ยนปากกาใหม่เพราะว่าปากกาตัวเก่าหมดนะครับนี่ครับทำหน้าโครงหน้าแหลมๆอย่างนี้นะครับเส้นอาจจะเล็กไปหน่อยเพราะว่าปากกาตัวใหม่นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทรงผมนะครับทรงผมของเจ้าหญิงจะลากลงมาประมาณตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นลากมาจนเกือบสุดขอบนะครับแต่ไม่ต้องสุดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกด้านหนึ่งเหมือนกับหวีออกมาแล้วก็โค้งๆนะครับรู้สึกปากกานี้ไม่ค่อยเหมาะกับกระดาษแบบนี้เลยเพราะว่ามันซึมง่ายต่อวิธีแก้คือเราต้องขีดเส้นเร็วๆนะครับวาดเร็วๆสำหรับถ้าปากกามันมีอาการซึมแบบนี้นี่เป็นส่วนของผมนะครับต่อไปเราจะวาดเป็นส่วนของมงกุฎนะครับก็วาดเป็นเส้นโค้งๆนะครับด้านบนเอาเป็นรูปหัวใจแล้วกันเสร็จแล้วก็จะเป็นเส้นโค้งประมาณนี้นะครับมงกุฎของเจ้าหญิงโซเฟียทีนี้มาวาดตรงส่วนตานะครับเราจะวาดเป็นตาโตๆนะครับโดยที่เปลือกตาบนเราจะวาดให้เป็นเส้นหนาๆ นะครับแล้วก็คิ้วเหมือนกันนะครับเปลือกตาบนเป็นเส้นหนาๆแล้วก็ตานะครับตาของเจ้าหญิงโซเฟียจะเป็นลักษณะตากลมโตนะครับแล้วก็จมูกจะเป็นจมูกเล็กๆแล้วก็ปากนะครับดูเหมือนตาจะใหญ่ไปนิดนึงแต่เราแก้ไม่ได้เพราะว่าเราใช้ปากกาวาดถ้าใครอยากให้แก้ได้ก็ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแต่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าการวาดรูปเราไม่ต้องมากลัวว่าจะผิดครับเพราะถ้ากลัวว่าจะผิดเราจะไม่ได้วาดรูปสักทีต่อไปก็จะวาดเป็นส่วนของคอเสื้อนะครับเนื่องจากคอเสื้อของเจ้าหญิงจะค่อนข้างกว้างแต่เจ้าหญิงจะตัวเล็กนะครับนะครับเจ้าหญิงจะตัวเล็กๆก็พาดตรงนี้แล้วก็ขีดเป็นลายเสื้อเลยแล้วกันครับต่อไปก็วาดเป็นกระโปรงก่อนนะครับ
กระโปรงยาวลงมากว้างๆเป็นเหมือนสุ่มเลยและนี่เป็นผ้าด้านในของกระโปรงอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาวาดตรงส่วนของแขนเสื้อเจ้าหญิงวาดเป็นคล้ายๆวงกลมเลยนะครับเพราะว่าแขนเสื้อของเจ้าหญิงนี่จะป่องๆแล้วก็มีตรงชายของแขนเสื้อด้วยเอาไว้แขนไว้ข้างหลังแล้วก็ทรงผมนะครับทำเป็นโค้งๆนะครับเจ้าหญิงโซเฟียผมจะเป็นผมดัดนะครับมีลายของคอเสื้อด้วยนิดนึงตรงนี้ดูเหมือนจะไม่เท่ากันนะครับแก้ด้วยเพิ่มให้เป็นลวดลายเลยแล้วกันแล้วก็จะมีกระโปรงเจ้าหญิงจะมีลายคล้ายๆดอกไม้นะครับดอกไม้เหมือนกันดอกไม้ด้วยครับแล้วก็ลืมเจ้าหญิงจะมีเพชรเม็ดใหญ่ๆนะครับห้อยเป็นสร้อยคออันนี้ก็ขยับลงมานิดนึงรูปเจ้าหญิงโซเฟียนะครับโซเฟียหรือโซฟีนะโซเฟียครับโซเฟียก็เสร็จแล้วอาจจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงนะครับทั้งผมทั้งเสื้อผ้าแต่ก็พยายามหัดวาดนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ